สกสวหนุนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวรช่วยชาวสวนที่เดือดร้อนจากปัญหาขาดทุนของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองด้วยการยืดอายุมะม่วงเพื่อการส่งออกพร้อมจัดอบรมออนไลน์และประสานงานผู้ส่งออกให้ฟรีทีมวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติพัฒนา Mid-term Fresh Sense ระบบตรวจวัดอุณหภูมิอัจฉริยะทราบผลภายใน 0.1 วินาทีสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์ฟาโก้เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Most New นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรับติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศนะครับตลอดจนความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งจากภาครัฐและเอกชนกันครับค่ะวันนี้อยู่กับเรา2คนเช่นเคยนะคะดิฉันณัฐวิลานุกิติพรค่ะและผมคุปต์มรินทร์นะครับนอกจากเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดในทีแล้ววันนี้ยังคงมีเรื่องของการวิจัยและมาตรการต่างๆที่ออกมาส่งเสริมสำหรับผู้ที่รับผลกระทบในระยะนี้ด้วยนะครับค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีนวัตกรรมในเรื่องของสถานการณ์โควิดในทีมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะรวมไปถึงมาตรการต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการทำสวนมะม่วงรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามได้จากช่วงข่าวของเราค่ะครับสำหรับการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในขณะนี้นะครับซึ่งอยู่ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้นล่าสุดทางสกสวหรือว่าทางสำนักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนั้นยังคงหนุนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับช่วยชาวสวนที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์ประสบปัญหาขาดทุนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่มีราคาตกนะครับมีปัญหาด้านการส่งออกซึ่งตอนนี้ไม่สามารถส่งออกผ่านทางเครื่องบินได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องใช้ในการส่งออกทางเรือไปทางญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้แทนเพื่อเป็นการจัดหากลุ่มตลาดพรีเมียมรวมไปถึงการส่งเสริมตลาดออนไลน์และประสานผู้ส่งออกให้กับทางผู้ลงทุนฟรีนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีรศักดิ์ฉายประสาทคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวรเผยว่าในช่วงฤดูร้อนนี้มีผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองออกมาเป็นจำนวนมากแต่เมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถส่งออกมะม่วงไปยังประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้โดยขณะนี้ผลผลิตมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 10,000 ตันส่วนราคาขายภายในประเทศต่ำกว่ากิโลกรัมละ20บาทจากราคาปกติกิโลกรัมละ 50-60 บาทส่งผลให้พี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนประสบกับปัญหาขาดทุนอย่างมากทางนี้จากผลงานวิจัยเรื่องการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออกตลาดประเทศญี่ปุ่นโดยการขนส่งทางเรือเชิงพาณิชย์ภายใต้ทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสว.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีรศักดิ์และคณะวิจัยพบว่าเทคนิคการยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองในสภาพดัดแปลงบรรยากาศโดยการบรรจุถุงพลาสติกเวฟหรือไวท์เอทิลีนแอบซอร์บบิ้งแบ็กและเก็บรักษาที่อุณหภูมิ13องศาเซลเซียสสามารถยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองได้เป็นระยะเวลา33วันจากเดิมที่เก็บรักษามะม่วงได้เพียง15วันโดยถุงพลาสติกเวฟช่วยลดการสูญเสียน้ำและลดอัตราการหายใจและลดผลิตเอทิลีนที่ยังคงรักษาคุณภาพมะม่วงให้อยู่ในระดับที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทางนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีรศักดิ์ได้เสนอการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในช่วงวิกฤตโควิด-19 ด้วยการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองทางเรือไปยังประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ภายใต้การสนับสนุนของสกสว.โดยในเดือนเมษายน2563ได้มีการส่งออกไปทางเรือแล้วจำนวน20ตันและประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมขณะที่มะม่วงมหาชนกจากขนส่งทางเรือโยโกฮาม่าในวันที่16ถึง17เมษายน2563สำหรับภาคการขนส่งสินค้าทางเรือนะว่าตอนนี้เองเนี่ยเป็นหนทางเดียวที่ยังคงช่วยให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงสามารถอยู่รอดได้หากเกษตรกรหรือว่าผู้ส่งออกรายใดต้องการความช่วยเหลือทางวิชาการก็สามารถเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์หรือหากต้องการให้ประสานงานกับผู้ส่งออกและนำเข้าปลายทางในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่นักวิจัยหมายเลข0819713510นะครับหรืออีเมลนะครับ pirasak@gmail.com นะครับ
ต้องยอมรับว่าพอเกิดกิจการแบบนี้ไม่สามารถส่งออกได้เหมือนเดิมอีกแล้วแนวทางนี้จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่สามารถช่วยเหลือเรื่องของการส่งออกได้ในขณะนี้นะครับค่ะตอนนี้นะคะมาติดตามอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะคะที่ได้มีการพัฒนาร่วมกันในเรื่องของการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายที่ถือว่าเวลาเราเข้าไปตามสถานที่ต่างๆจะเป็นจุดคัดกรองซึ่งล่าสุดเองนะคะทางเน็กเทคและสวทช.ได้ร่วมกันพัฒนามิวเทอร์มเฟสเซนนะคะเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิในเวลา 0.1 วินาทีซึ่งก็เตรียมใช้จริง40เครื่องเร็วๆนี้ค่ะสำหรับเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิที่ชื่อว่ามิวเทอร์มเฟสเซนนะคะเป็นอีกหนึ่งการวิจัยร่วมกันระหว่างศูนย์วิจัยเทคโนโลยีโฟโตนิกส์ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.ได้มีการร่วมกันพัฒนาระบบตรวจวัดอุณหภูมิอัจฉริยะผ่านการสแกนใบหน้าโดยใช้กล้องตรวจจับวัดความร้อนสแกนใบหน้าได้ครั้งละหลายคนพร้อมๆกันได้อย่างแม่นยำค่ะซึ่งสามารถรู้ผลภายใน 0.1 วินาทีจากระยะห่าง 0.5 ถึง 1.5 เมตรโดยสามารถวิเคราะห์และประมวลผลได้ภายในตัวเครื่องและถูกออกแบบมาให้รองรับการประมวลผลผ่านเครือข่ายการสื่อสารสามารถนำไปใช้งานในสถานที่ที่มีคนจำนวนมากหรือว่าคนจำนวนแออัดรวมถึงสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคตามโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าอาคารสำนักงานและโรงงานนอกจากนี้ยังได้ออกมาเพื่อให้รองรับกับการเชื่อมต่อและการจับเก็บข้อมูลผ่านระบบ IoT ด้วยการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือว่ากทปส.ซึ่งปัจจุบันนะคะมิวเทอร์มเฟสเซนอยู่ในขั้นตอนของการทดสอบเพิ่มเติมเพื่อให้ได้เกณฑ์ที่ตามมาตรฐานในเรื่องของการทดสอบขั้นพื้นฐานก่อนจะนำลงสนามจริงใช้จริงประมาณ40เครื่องเร็วๆนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ได้มีการร่วมกันพัฒนาในเรื่องของการสแกนใบหน้าเกี่ยวกับความร้อนต่างๆในร่างกายของเรานั่นเองค่ะยังมีอีกหนึ่งวัตกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้การดูแลผู้ป่วยท่ามกลางสถานการณ์ที่เคร่งเครียดและก็ภาระที่ค่อนข้างมากในการดูแลผู้ป่วยที่มีจำนวนมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในภาวะโควิด-19 แบบนี้นะครับซึ่งวัตกรรมที่ว่านี้ก็พัฒนาโดยสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีชื่อว่าหุ่นยนต์ฟาโก้นะครับเพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ครับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับภาคเอกชนพัฒนาระบบหุ่นยนต์เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลช่วงสถานการณ์แพร่กระจายของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 โดยหุ่นยนต์ดังกล่าวชื่อว่า Fibo Against Fargo เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถใช้งานได้จริงแล้วโดยมีทีมพัฒนาได้จำลองการทดสอบการทำงานของระบบหุ่นยนต์และระบบควบคุมส่วนกลางในสภาวะเสมือนจริงซึ่งหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งเป้าหมายได้อย่างแม่นยำไร้ข้อผิดพลาดตอบโจทย์การทำงานเพื่อช่วยสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลซึ่งหุ่นยนต์ในชุดระบบฟาโก้มีทั้งหมด3รูปแบบประกอบด้วย 1. Carver Cap 2020A หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติขนส่งอาหารยาเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยในหอผู้ป่วยสามารถบรรจุถาดอาหารได้ถึง20ถาดในคราวเดียวกันพร้อมฟังก์ชันฟอกอากาศและฆ่าเชื้อไวรัสตลอดการปฏิบัติงานผ่านอุปกรณ์ไฮดรอกซิลเจเนเรเตอร์ 2. หุ่นยนต์โซฟาเป็นหุ่นยนต์บริการที่ติดตั้งจอแสดงผลที่สามารถแสดงข้อมูลการรักษาที่เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบของโรงพยาบาลโดยแพทย์สามารถควบคุมทางไกลจากห้องควบคุมส่วนกลางให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งเป้าหมายมีกล้องถ่ายความร้อนเพื่อจับอุณหภูมิร่างกายกล้องความละเอียดสูงที่สามารถขยายได้ถึง20เท่าช่วยให้แพทย์สามารถตรวจอาการจากสภาพภายนอกของผู้ป่วยได้จากตาลิ้นในระยะที่ไกลรวมถึงสามารถสนทนาโต้ตอบกับผู้ป่วยได้แบบวิดีโอคอลและ 3. หุ่นยนต์แบบเซอร์วิสโรบอทหุ่นยนต์ส่งยาและอาหารเฉพาะจุดสำหรับผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษสามารถเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งเป้าหมายได้อัตโนมัติโดยการควบคุมทางไกลจากห้องควบคุมส่วนกลางผู้ป่วยสามารถพูดกับหุ่นยนต์เพื่อเรียกแพทย์หรือพยาบาลได้สำหรับหุ่นยนต์ทั้งหมดเชื่อมต่อผ่านระบบ Wi-Fi หลักของโรงพยาบาลและในอนาคตจะนำเทคโนโลยีแบบ 5G 2600 MHz มาเสริมความสามารถให้กับหุ่นยนต์และข้อมูลส่งผ่านคลื่นคลาวด์ด้วยระบบ 5G 26-28 GHz ทางนี้ต้นแบบชุดระบบหุ่นยนต์บนแพลตฟอร์มการควบคุมของ Fargo เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19รวมทั้งลดปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงแพร่เชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
นี่คืออีกหนึ่งแนวทางที่จะเห็นได้ว่าหุ่นยนต์นั้นเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์เพื่อเป็นการลดการแพร่เชื้อและเป็นการเข้าถึงผู้ป่วยโดยตรงของทีมแพทย์และคณะแพทย์ด้วยนะครับค่ะปิดท้ายช่วงนี้นะคะมาติดตามอีกหนึ่งการดำเนินงานที่ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงช่วยเหลือประชาชนทั่วไปด้วยนะคะโดยทางกศน.ได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904วปร.นะคะเพื่อร่วมสู้ภัยโควิด-19 ค่ะดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายประเสริฐบุญเรืองปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายดิษกุลเกษมสวัสดิ์เลขาธิการกศน.และคณะได้นำหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่กศน.ได้ทำขึ้นจำนวน 30,000 ชิ้นมอบให้แก่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904วปร.เพื่อร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 โดยมีพลเอกศิวะพระมรทัศน์ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทานปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นผู้รับมอบณอาคารศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อจะนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัยต่อไปโดยดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ได้กล่าวว่าในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยที่ยังคงวิกฤตอยู่ประชาชนถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคลากรของประเทศที่มีความเดือดร้อนและขาดแคลนหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเป็นจำนวนมากซึ่งในปัจจุบันยังคงหาได้ยากและมีราคาที่สูงกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานกศน.จึงได้สอนและผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าพร้อมเจลแอลกอฮอล์แบบล้างมือสำหรับใช้แจกจ่ายแก่ประชาชนมาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งทางสำนักกศน.จังหวัดและกศน.อำเภอทั่วประเทศได้สอนในเรื่องของการผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าพร้อมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและมีการทยอยแจกจ่ายให้แก่หน่วยงานภาครัฐและช่วยเหลือประชาชนในหลายพื้นที่มาแล้วมากกว่าล้านชิ้นเพื่อร่วมกันป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19โดยในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาสำนักงานกศน.ได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือจำนวน 50,000 ชิ้นและได้มอบต่อเนื่องเพิ่มเติมอีกจำนวน 30,000 ชิ้นเพื่อมอบให้แก่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904วปร.เพื่อร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 สำหรับนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ขาดแคลนต่อไปค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการดำเนินงานของทางกระทรวงศึกษาธิการที่มีการร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าและเจลแอลกอฮอล์นอกจากจะมอบให้กับหน่วยงานภาครัฐแล้วนะคะยังมอบให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนต่อไปด้วยค่ะครับส่วนช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับไปติดตามคำแนะนำดีๆจากนักจิตวิทยาเรื่องการรับมือกับภาวะความเครียดด้วยวิธีการเต้นนั่นเองนะครับของรายการกับช่วงรอบรู้ก้าวทันเทคโนโลยีกับ Messi Around the World นะคะช่วงนี้จะมีผลงานวิจัยที่เป็นคำแนะนำของนักจิตวิทยานะคะในเรื่องของการสู้กับความเครียดเกี่ยวกับการกักตัวอยู่บ้านเป็นเวลา14วันรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามได้จากช่วงนี้ค่ะใช่ครับHey, Ellen. The Minion Hospital.
ในขณะที่นักจิตวิทยาส่วนหนึ่งแนะนำให้เรารับมือกับความเครียดด้วยการทำสมาธิและมีนักจิตวิทยาและนักบำบัดความเครียดด้วยการเต้นบางคนเสนอว่าเราอาจจัดการกับปัญหานี้ด้วยการปลดปล่อยตนเองโดยมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์หลายชิ้นที่แสดงว่าดนตรีกับการเคลื่อนไหวเข้าจังหวะนั้นช่วยเสริมสร้างความสุขและความอิ่มเอิบขึ้นได้แม้จะเป็นในช่วงเวลาสั้นๆก็ตามเพราะเมื่อเราขยับแขนและขารวมถึงกล้ามเนื้อและร่างกายซึ่งร่างกายจะปล่อยฮอร์โมนหรือว่าสารเอนโดฟินออกมานอกจากนั้นหากเราได้ร่วมเต้นกับเพื่อนหรือหมู่คณะก็ถือว่าเป็นการสร้างสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมต่อกันผ่านการแสดงออกและทำให้เรารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มในสังคมในลักษณะที่ว่าผลงานของกลุ่มนั้นจะดีกว่าหรือให้ผลได้มากกว่าผลรวมจากการที่ต่างคนต่างทำนั่นเองโดยนักจิตวิทยาได้อธิบายด้วยว่าประโยชน์ของการปลดปล่อยอารมณ์ผ่านการเต้นนั้นนอกจากจะดีต่อสุขภาพและจิตใจของผู้ใหญ่แล้วยังเป็นประโยชน์สำหรับเด็กด้วยเพราะการเต้นช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางร่างกายและทางอารมณ์ได้มากกว่าคำพูดอย่างเดียวนอกจากนั้นเมื่อเราได้สื่อสารกับร่างกายผ่านท่วงท่าการเต้นและเสียงเพลงกิจกรรมเหล่านี้จะเข้าไปสัมผัสกับความรู้สึกลึกๆและเปิดโอกาสให้กับอะไรบางอย่างที่อาจจะดูไร้สาระแต่นับเป็นความคิดสร้างสรรค์อย่างหนึ่งด้วยและที่สำคัญกว่านั้นโดยเฉพาะท่านที่มีสมาชิกในบ้านเป็นเด็กกิจกรรมการเต้นร่วมกันนี้จะเปลี่ยนเด็กของเราจากการเป็นผู้รับประสบการณ์แต่เพียงฝ่ายเดียวให้กลายเป็นผู้สร้างประสบการณ์รวมทั้งยังสร้างโมเมนต์ของประสบการณ์ร่วมที่น่าจดจำในครอบครัวอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นคุณโจดี้เวเกอร์นักบำบัดด้วยวิธีเต้นของโรงพยาบาลโดมิเนียนฮอสพิทอลในรัฐเวอร์จิเนียยังชี้ว่าเมื่อเราเต้นรำศูนย์ความควบคุมความพึงพอใจในสมองของเราจะทำงานซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นผลดีทั้งสมองดีต่ออารมณ์และดีต่อร่างกายรวมไปถึงดีต่อความสัมพันธ์ทางสังคมโดยรวมนั่นเองดูจากผลวิจัยในครั้งนี้แล้วทุกคนสามารถนำไปใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้สูงวัยคนทั่วไปก็ทำได้เพื่อบำบัดเรื่องของความเครียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ช่วงกักตัว14วันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้าพบกันในช่วงของ Messy Insight นะครับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการกับช่วง Messy Insight นะคะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น่าสนใจนะคะจะเป็นอะไรติดตามได้จากช่วงนี้ค่ะหลังจากที่ประเทศไทยประสบปัญหาของโรคระบาดโควิด-19 ส่งผลทำให้หน้ากากอนามัยโดยเฉพาะหน้ากาก N95 มีการขาดแคลนโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อวิธีการทำความสะอาดนอกจากการใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแล้วการใช้ตู้อบฆ่าเชื้อโรคก็นับเป็นทางเลือกที่สะดวกสบาย
และได้ผลโดยไม่ต้องกังวลกับไวรัสโควิด-19 โดยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการคิดค้นนวัตกรรมตู้อบฆ่าเชื้อ UVC สำหรับฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังรวมกับผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ IT บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่มาก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์ป้องกันอย่างเช่นแมสหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะขาดแคลนนะครับแพทย์ที่แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยนำไปใช้แล้วก็ไม่เพียงพอนะครับจึงต้องมีวิธีการนำกลับมาใช้ใหม่โดยการฆ่าเชื้อนะครับแล้ววิธีการฆ่าเชื้อที่ไม่ทำให้ตัวหน้ากากเสียสภาพก็คือการใช้อบด้วยแสง UV ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แก้ไขปัญหาความขัดแคลนตรงนี้ได้เป็นอย่างดีครับสำหรับการใช้ตู้อบฆ่าเชื้อ UVC สามารถใช้อบเพื่อฆ่าเชื้อโรคในหน้ากากอนามัยโดยไม่ทำลายโครงสร้างเส้นใยและยังคงคุณสมบัติการป้องกันเชื้อโรคของหน้ากากอนามัยและหน้ากาก N95 สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อย่างปลอดภัยโดยขั้นตอนการทำงานตู้อบฆ่าเชื้อ UVC สามารถอบหน้ากากได้ประมาณ 10-12 หน้ากากต่อครั้งระบบภายในจะทำการฆ่าเชื้อด้วยแสง UV และโอโซนมีหลอดไฟ LED บอกสถานะในการทำงานนอกจากนี้ก่อนการใช้งานจะมีการทดสอบการฆ่าเชื้อมาตรฐานตามหลักของสมาคมนักวิเคราะห์ทางเคมีหรือ AOAC สามารถฆ่าเชื้อได้ถึง 95.5%คือเรามีความต้องการจากโรงพยาบาลนะฮะที่เขาต้องการจะอบหน้ากาก N95 เนื่องจากว่าเป็นหน้ากากที่ต้องใช้ซ้ำจัดหาไม่ได้นะครับเราเลยยังออกแบบหลักการโดยการใช้หลอด UV ด้วยความคลื่นที่253.7นาโนเมตรแล้วก็คลื่น180นาโนเมตรในการปล่อยโอโซนเพราะฉะนั้นตู้ชุดนี้เนี่ยจะทำการฆ่าเชื้อโดยใช้แสง UV แล้วก็โอโซนเนื่องจากใกล้ปัญหาเรื่องตัวไบสปอตของตัวเคิร์ฟของหน้ากาก N95 นะฮะแล้วก็เราใช้รีเฟลคเตอร์ในตัวโมเดลเนี่ยเพื่อที่จะท้อนแสงในการแก้ปัญหาไบสปอตนะครับแล้วก็มีระบบเซฟตี้ระบบควบคุมการกระแสไฟฟ้าแล้วก็ระบบการเปิดปิดสวิตช์อัตโนมัติเมื่อปิดฝาเท่านั้นเพื่อไม่ให้แสง UV ทำอันตรายให้กับผู้ใช้นะครับแล้วก็จะมี LED ในการบอกสถานะของการทำงานว่าตอนนี้หลอด UV ทำงานนะเราออกแบบให้โดยใช้วัสดุที่หาง่ายแล้วก็อยู่ใกล้ๆสามารถที่จะผลิตได้รวดเร็วนะครับแล้วก็เราต้องการให้เป็นเนื้อหาที่แข็งแรงและสามารถที่จะเอาไปใช้ได้โดยที่บางโรงพยาบาลบางแห่งเนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าเขาต้องการตู้อบ UV ที่ติดไปกับรถพยาบาลได้เนื่องในการเปิดบริการสาธารณสุขในพื้นที่นะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาสามารถเอาตู้ชุดนี้ติดขึ้นไปรถโรงพยาบาลแล้วไปอบหน้างานได้ด้วยนะครับแล้วก็การออกแบบเนี่ยเราจะอบได้ประมาณ10-12หน้ากากต่อครั้งนะครับเหตุผลที่เขาต้องออกแบบที่ได้10-12หน้ากากต่อครั้งเนื่องจากว่าโปรซิเจอร์ในการทำงานในการใช้งานของยูเซอร์เนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าเขาจะอบทีละครั้งแต่ละคนจะนำมาก็เอาตัวเองมาอบเสร็จใช้เวลา5นาทีมีไทม์เมอร์ในการที่จะควบคุมระยะเวลาในการอบนะครับเสร็จแล้วก็พออบเสร็จคนอื่นก็จะเปลี่ยนหน้ากากเข้ามาอบต่อเพราะนั้นวิธีการเนี่ยมันก็ทำให้มีการปลอดเชื้อ 100% นะครับแล้วก็ใช้งานได้ง่าย portable ก็คือตัวตู้อบ UV ตัวนี้เวลาประกอบขึ้นมาเสร็จแล้วเรามีการทดสอบการฆ่าเชื้อด้วยการใช้มาตรฐานตามหลัก AOAC นะคะโดยการทดสอบนำเชื้อมาวางไว้ในตู้แล้วก็มีอีกเชื้อหนึ่งวางอยู่นอกตู้แล้วก็ทำการเปิดตู้ทดสอบและดูผลระหว่างเชื้อที่อยู่ในตู้และเชื้อที่อยู่ข้างนอกเป็นยังไงก็คือผลการทดสอบก็คือสามารถฆ่าเชื้อได้ 99.5% นะคะแล้วก็มีการทดสอบโดยการใช้ surgical mask ที่ใช้แล้วก็คือเป็นของที่ใช้เป็นบุคคลทั่วไปใช้ยังไม่ใช่ของบุคลากรทางการแพทย์นะคะก็คือทำการใช้ swab test โดยการทดสอบก่อนและหลังจากนำหน้ากากเข้าไปในตู้ฆ่าเชื้อแล้วค่ะจากความร่วมมือในการคิดค้นนวัตกรรมตู้อบฆ่าเชื้อ UVC สู่การใช้งานได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังยังได้เตรียมที่จะพัฒนาขยายผลการผลิตและจะส่งตู้อบฆ่าเชื้อ UVC ไปยังทุกโรงพยาบาลที่ต้องการใช้เพื่อนำไปใช้ฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยให้เพียงพอต่อการใช้งานลดปัญหาการขาดแคลนในที่สุด
ขอบคุณทีมข่าว Most News ด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั่นเองค่ะซึ่งเรื่องราวของนวัตกรรมยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับติดตามจากทีมข่าว Most News ของเราในรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับนี่คือชุดฮูดป้องกันการติดเชื้อแรงดันบวกฝีมือการคิดค้นนวัตกรรมของผู้ช่วยศาสตราจารย์พลศาสตร์เลิศประเสริฐหัวหน้าศูนย์วิศวกรรมเพื่อความมั่นคงประเทศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังที่นำประสบการณ์และความรู้ที่มีอยู่โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ใช้ในด้านการทหารมาประยุกต์ใช้จนนำไปสู่การสร้างเป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19ช่วยศาสตราจารย์พลศาสตร์เลิศประเสริฐเป็นหัวหน้าศูนย์วิศวกรรมเพื่อความมั่นคงประเทศครับในเบื้องต้นเนี่ยเราศูนย์วิจัยของเราเนี่ยเราทำเทคโนโลยีทางด้านการทหารเพื่อที่จะซัพพอร์ตสนับสนุนกองทัพนะครับในส่วนของภาวะฉุกเฉินภาวะวิกฤตในการระบาดของเชื้อโควิด-19 เนี่ยเราเห็นว่าในส่วนของเจ้าที่สาธารณสุขแพทย์พยาบาลเนี่ยจะเป็นผู้ที่ต้องการการใช้งานผู้ที่ต้องการอุปกรณ์สนับสนุนโดยตรงนะครับเราก็เลยทำชุดนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าในขณะนี้ทั่วโลกเนี่ยมีการจำกัดการส่งออกอุปกรณ์ต่างๆทั้งหมดนะครับวัสดุเนี่ยเราใช้ไวนิลเกรดพิเศษนะซึ่งถึงจะมีราคาแพงแต่ว่าก็จะมีความคงทนนะครับแล้วก็สามารถที่จะซีลปิดผนึกด้วยความร้อนทำให้เนื้อชิ้นงานเนี่ยไม่ต้องทำการตัดเย็บด้วยได้ปกตินะครับซึ่งจะทำการซีลในส่วนของการรั่วไหลการลีกอะไรต่างๆได้ 100% ครับสำหรับหลักการการทำงานของชุดฮูดป้องกันการติดเชื้อแรงดันบวกต้องใช้ร่วมกับชุด PPE โดยสวมใส่ที่บริเวณศีรษะนำอุปกรณ์ชุดกำเนิดแรงดันอากาศบริสุทธิ์ต่อเข้ากับฮูดเพื่อนำอากาศที่สะอาดผ่านตัวกรองเฮปาหมุนเวียนขึ้นมาและไหลออกทางด้านหน้าของฮูดเพื่อไม่ให้เชื้อโรคไวรัสและแบคทีเรียสะสมอยู่ภายในชุดเมื่อไม่มีการสะสมของไวรัสโอกาสที่ผู้สวมใส่จะติดเชื้อก็มีน้อยลงนอกจากการกรองไวรัสแบคทีเรียแล้วด้วยเทคโนโลยีทางทหารนี้ทำให้สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีรังสีหรือสารเคมีอันตรายได้อีกด้วยทั้งในเนื่องจากว่าในทางทหารนี่เองเนี่ยก็จะมีอยู่2 ส่วนนะครับส่วนที่เป็นส่วนปฏิบัติการกับส่วนทางด้านเสนารักษ์เนี่ยส่วนทางด้านเสนารักษ์เนี่ยจะเป็นผู้ใช้โดยตรงที่ต้องการชุดนี้อยู่แล้วนะซึ่งเป็นหมอพยาบาลที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามนะครับอีกส่วนนึงเนี่ยในกรณีที่เกิดสงครามเคมีนะครับเราสามารถที่จะซัพพลายอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยให้กับกองทัพได้ส่วนที่1เนี่ยก็คือสามารถผลิตเชิงอุตสาหกรรมให้ได้นะครับส่วนที่2เนี่ยเราจะพัฒนาให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้นให้เหมาะกับความคล่องตัวในการใช้งานในสภาวะต่างๆนะครับไม่เฉพาะใช้งานในห้องติดเชื้ออย่างเดียวในการใช้งานของเจ้าที่ที่จะต้องเป็นผู้คัดกรองผู้เจ้าที่ที่ต้องใช้กฎหมายนะในการบังคับใช้กำลังนี้จะต้องมีความเหมาะสมมีความทะมัดทะแมงมากกว่านี้ครับสำหรับฮูดป้องกันการติดเชื้อแรงดันบวกนี้เป็นเพียงนวัตกรรมต้นแบบที่กำลังพัฒนาไปสู่การใช้งานจริงโดยเฉพาะการใช้งานเชิงปฏิบัติการทั้งบุคลากรทางการแพทย์และทางทหารเพื่อตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นในอนาคตนอกจากนี้นวัตกรรมดังกล่าวยังถูกนำไปพัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังในการต่อยอดไปเป็นนวัตกรรมอื่นๆต่อไปในอนาคตได้ขอบคุณทีมข่าว Most News ด้วยนะคะและนี่คือทั้งหมดการดำเนินงานของทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะรวมไปถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณขณะนี้ค่ะซึ่งคุณผู้ชมยังคงสามารถติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับเราได้ในครั้งต่อไปนะครับช่วงนี้กระทรวงพร้อมทีมข่าวลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ